สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้เอาของมารีวิวนะครับเป็นหลอดไฟ COB นะครับตามภาพตามนี้เลยมันเป็นหลอดเปลือยนะ เป็นไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยอยู่70วัตต์เอาไว้ใช้งานเอาท์ดอร์นะครับตามเล่าสายตกปลานะครับก็คือเอาไปคีบมอ82โวลต์ใช้ได้เลยนะไฟส่องสว่างค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวจะมาแกะรีวิวกันนะครับราคาที่ผมได้มาก็จะเป็น120บาทนะครับ1อันมันจะมีแบบสีขาวกับสีออกเหลืองผมสั่งเป็นตัวสีขาวมาให้ดูนะครับจากจีนนะค่าส่ง36บาทสั่งมา2ชิ้นอยู่ในนี้นี่ครับบรรจุภัณฑ์นะครับมีโดนแหกนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะนะครับพัสดุส่งมาเป็นแบบนี้ถ้าแตกเสียหายก็คือแตกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันพร้อมคลิปนี้นะครับค่อยๆแหกไปทีละอันนะครับด้านในก็จะเป็นแผ่นหลอดไฟนะครับด้านในซองไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้นะครับมาเป็นแบบนี้มาแบบนี้เลยไม่มีอะไรห่อหุ้มเลยนะ1ชิ้น2ชิ้นนะครับโอ้ค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดวัดให้ดูขนาดนะครับเดี๋ยวแกะออกมาก่อนปึ๊บไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมแกะไปสดๆพร้อมๆกันปึ๊บอันนี้หน้าตานะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับไฟเข้านะครับบวกกับลบนะครับผลิตจากจีนนะครับด้านหน้าเป็นน่าจะเป็นซิลิโคนน่าจะเป็นซิลิโคนนะครับคลุมตัวพวกหลอด LED เล็กๆด้านหลังก็จะเป็นอลูนะครับติดฮีทซิงค์ระบายความร้อนได้กรณีที่ใช้วัตต์เต็ม70วัตต์นะครับมาวัดกันวัดตัวขนาดหลอดแล้วกันนะครับตรงขอบเขียวอยู่ประมาณ 20.5 คูณ10.5 นะครับถ้าเต็มแผงเลยก็22คูณด้วย 11.3 ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเวลาเราต่อนะครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นเอาสกรูยึดกับเป็นโคมอะครับก็คือยึดแล้วดันเป็นโคมได้เลยหรือใครจะเอาไปติดข้างบ้านก็ได้เหมือนสปอตไลท์อะครับเอาเทปกาว2หน้าแปะนะครับแล้วก็ไปแปะได้เลยใช้งานนะครับตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดบัตรกรีสายนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับ2อันสั่งมา2อันยังไม่ได้ลองเทสว่าใช้ได้ไหมนะครับปึ๊บ2อันจะต้องรอนะครับจุดนี้2อันคุ้มอยู่140บาทบวกกับอีก36บาท2แผ่นผมยังมีตัว50วัตต์อีก6แผ่นยังไม่มานะครับตัวชุดนี้ตัวชุดนี้สั่งมาแล้วเรียบร้อยสบายใจเดี๋ยวมาดูผมจะเริ่มบัตรกีตัวชุดไฟชุดนี้ก่อนนะครับบัตรกียากน่าจะเป็นเพราะด้านหลังมันเป็นแผ่นอลูครับมันเลยทำให้ระบายความร้อนตอนบัตรกีก็คือจะบัตรกีค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับถัดมาก็จะมาบัตรกีสายตัวที่เราจะใช้ต่อWe'll be right back.
แล้วนะครับ12โวลต์เต็มนะครับ 5.5 แอมป์เดี๋ยวเรามาดูแสงสว่างกันนะครับมาลองเทสแสงนะครับอันนั้นคือไฟตัวโคมที่ผมใช้ถ่ายงานนะครับระยะไฟก็อยู่ประมาณนั้นนะห่างจากตัวกล้องตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ2เมตร40เซนนะครับเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟแล้วลองเปิดไฟตัวแผ่น COB กันดูนะครับ70วัตต์12โวลต์อันนี้คือแสงไฟนะครับแสงไฟจากแผงวงจร12โวลต์นะครับตัว COB 12โวลต์70วัตต์นะครับอันนี้แสงจากโคมนะครับตัวหลอดความสว่างค่อนข้างจ้านะครับชุดนี้ใช้ได้เลยสำหรับงานเอาท์ดอร์นะครับติดข้างเรือเวลาไปตกปลานะครับไฟ12เสียบคีบมอแบตได้เลยด้านหลังเป็นอะลูนะครับระบายความร้อนนะครับผมว่ามันไม่ร้อนมากนะ70ตัวนี้ไม่ร้อนมากนะครับไม่ร้อนมากใช้งานได้เลยแหละงานเอาท์ดอร์สะดวกค่อนข้างเก็บง่ายนะครับไม่เทอะทะนะครับบางเห็นไหมบางมากชอบนะครับไฟ12เอาไปใช้งานเอาท์ดอร์นะครับไว้ที่สูงๆนะครับส่องสว่างในบ้านนะครับระยะใช้ขอบไฟมันจะบานแบบนี้เลยนะบานประมาณนี้เหมือนสปอตไลท์ดีๆนี่เองนะครับเวลาเราไปใช้งานเราก็ยึดหรือใช้กาวสองหน้าคาดบนล่างเวิร์กอยู่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้แคมมิเตอร์เช็คกระแสดูว่าแผ่นตัวเนี้ยกินไฟอยู่เท่าไหร่นะครับเป็นไฟ DC นะเดี๋ยวขอคล่อมหน้าไฟไว้ก่อนสักครู่นะครับตอนนี้ไฟมีไฟแล้วนะผมก็จะคีบสายแดงตอนนี้ก็ DC เริ่มทำงานเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับ DC นะครับกินกระแสอยู่ที่ 1.36.37 แอมป์ ประมาณนี้นะตีซะ 1.40 แอมป์ นะครับแอมป์นิดๆ นะครับใช้งานได้ใช้งานสบายอันนี้สำหรับแผ่นตัวนี้70วัตต์Good work, good work. นี่สว่างจ้าดีจริงๆคลิปนี้ก็มีของเล่นเท่านี้แหละครับ2แผ่นเดี๋ยวจะไปติดใช้งานที่บ้านนะครับเป็นไฟส่องสว่างหน้าบ้านบ๊ายบายครับคลิปนี้เท่านี้แหละพอแล้ว